เรายังอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะคะพี่เบิร์ดธงชัยแมคกินไตกับเลข17แล้วก็18ต้องถามพี่เบิร์ดดีกว่าถ้าเกิดพูดถึงเลข17 18เนี่ยช่วงชีวิตวัยรุ่นนั้นพี่เบิร์ดทำอะไรอยู่น่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นธรรมดาๆอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้กับวัยรุ่นพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดห่วงอะไรในวัยรุ่นปัจจุบันนี้บ้างจริงๆแล้วพี่เบิร์ดว่าวัยรุ่นไทยก็ฉลาดมากแล้วนะครับไม่ต้องบอกน้องมากจริงแต่ว่าน้องเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพี่เบิร์ดว่านะใช่เลือกซะหน่อยพี่เบิร์ดเอ๊ะแล้วยังนิดหนึ่งยังไม่นิดหนึ่งเกือบจะทำอะไรซึ่งมันไม่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมานิดนึงตั้งสตินิดนึงใช่งั้นเราเข้าไปที่หมายเลข19เลยดีกว่าไหมคะไปเลยถ้าพูดถึง19เนี่ยเราจะนับจำนวนนางเอกมิวสิกวิดีโอของพี่เบิร์ดค่ะร่วมแสดงทั้งหมดมีใครบ้าง19คนนะเคยนับบ้างไหมคะพี่เบิร์ดเองไม่เคยนะครับได้มากขนาดนี้เฉลยไปดูไหมเรามีให้ชมใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะนี่โอ้โหยิกซอยยิกกันนะพี่เบิร์ดผมสั้นก็ดีนะใช่จ้ะเดี๋ยวก็โดนเลยครับเดี๋ยวก็โดนแล้วพี่เบิร์ดสั้นอ่ะเดี๋ยวไปตัดอย่างนี้เลยไม่แต่ผมยาวก็ดีอีกแบบเป็นคนละแบบสิมันก็จะเป็นเทรนด์เนาะใช่ใช่เป็นคนดีคนไม่มีแฟนขอตามไปดูอยากจะรู้ที่ทำอะไรมาเยอะมากแบบเยอะมากนี่นะคุณใจมากร้ายจะไม่ตายยังไงก็เสียขอจริงไม่ว่าจะคืนนี้ไม่ว่าจะคืนไหนอะไรก็ยังเดิมแล้วแหม่มไม่เล่นมิวสิกกับพี่ไม่ใช่หนูว่าโกรธนะเมื่อกี้หนูคุยกับพี่นาบอกว่าไม่ใช่ถ้าเกิดแหม่มเล่นนะก็ต้องแต่งงานใครเล่นแล้วแต่งงานกันหมดเลยแล้วหนูจะได้เล่นอันนี้แล้วหนูก็จะได้เล่นคอนเสิร์ตแบบเบอร์แบบกำเดินต้องเดินเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันจะยอมโอ้ลงคำโนซีมากเลยนะเนี่ยว้ายเด็กคนนี้สิแต่งแล้วเออใช่ทุกคนแต่งงานหมดแล้วเนาะหมดเลยดีแล้วไม่ให้แหม่มเล่นขอให้เล่นทำแบบเบิร์ดๆสิขอเล่นอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยเยอะมากเลยอ่ะ19นางด้วยกันเยอะเยอะเยอะจริงๆให้ทายดีกว่าให้พี่เบิร์ดทายว่าวันนี้มาไหมนางเอกในสิบวิดีโอมาไหมหมดนี่เลยเหรอครับ
หมดหรือเปล่าไม่ทราบอ้าวเฉลยเชิญเลยค่ะโอ้โหดีใจสุดๆเลยค่ะหรือพี่เบิร์ดจำพี่เบิร์ดจำได้ไหมหรือเขาร้องไห้ไม่ได้ครับใช่ร้องไม่ได้แล้วก็จะทำยังไงดีก็ไปนั่งมองเขาแล้วก็ค่อยๆพูดแป๊บเดียวปีแตกและหยุดไม่ได้เลยค่ะหยุดไม่ได้เลยต่อมนทีเดียวเหรอมาถึงคุณเปิ้ลนาตาชาบ้างจำวันแรกที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอกับพี่เบิร์ดได้ไหมคะอ๋อโอ้โหต้องจำได้อยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากเพราะว่ามิวสิกอันนั้นถ่าย3วัน3คืนเลยนะคะถ่ายแบบนานมากแล้วก็เป็นเพลงที่พี่เบิร์ดบิ้วอารมณ์ออกมาทุกคนในสตูเนี่ยร้องไห้ค่ะจำได้เลยค่ะตอนก่อนจะเสร็จดึกมากค่ะและสำหรับพี่เปิ้ลล่ะคะเปิ้ลเหรอคะพี่เปิ้ลเพลงบูมเมอแรงบูมเมอแรงโอ้สนุกมากช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงร้อนด้วยนะครับโหดๆเขาจะเอาดอของเปิ้ลจะเป็นเอาดอใช้รถไฟที่เก็บพวกโกดังอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่แล้วก็มาแต่เช้าเลยเปิ้ลนะตอนนั้นยังไม่มีลูกตอนนี้มีลูกแล้วตอนนี้มีลูกแล้วเคยเปิดเวอร์ชันนั้นให้ลูกดูไหมคะขอโทษลูกบอกว่าแม่จะมาทำไมเมื่อตอนนี้หนูเป็นนางเอกในคู่แท้แล้วให้รู้สบายไปเลยรุ่นไหนมาแม่จะมาทำไมตอนนี้มันรุ่นหนูแล้วนอกจากพี่เปิ้ลเนี่ยจะเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้พี่เบิร์ดแล้วลูกทั้งสองคนก็ยังเป็นร่วมงานกับพี่เบิร์ดด้วยก็คือถ่ายรูปหน้าปกอัลบั้มล่าสุดก็อยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยครับอีกเพลงนึงที่ถือว่าดังมากๆนั่นก็คือเพลงคู่กัดนี่พี่ใหม่นะคะลอยเอากลับมานั่งดูอีกไหมคะพี่ใหม่เพื่อนชอบเปิดเวลาไปร้องคาราโอเกะแล้วก็จะแบบว่าเอาเวอร์ชันนี้ไม่ก็แบบว่าใช่จริงๆเหรอทำไมอุบาทอย่างนี้ว่ามันเป็นชั้นเหรอเพื่อนจะยุ้ยมากแล้วเขาก็บอกว่าคือแล้วมันชอบเอาเปรียบแค่ตอนนี้มันบอกว่าทำไมการเวลาทำลายพี่เบิร์ดไม่ได้แต่ทำลายแกไปเยอะต่อไปเป็นใครคะของคุณหมวยคนนี้เนี่ยนะครับขอเมาก่อนเลยนะคือพี่เบิร์ดเนี่ยเขาคิดว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเวลามาถึงกองถ่ายก็จะมาเช้าอยู่แล้วนะครับแต่มีคนมาเช้ากว่าแล้วก็คือน้องหมวยจะไม่รู้เขาไปล่ามาจากไหนครับหลับอยู่ในกองเลยแต่ไม่รู้เลยว่าคนนี้จะมาเล่นเป็นนางเอกในของเราไม่น่าเป็นไปได้นะตอนเห็นพี่คะมันไม่มีแววอะไรเปล่งประกายออกมาเลยเหรอคะมันเหมือนจะยุ่มผ้าคีริ้วอะไรสักอย่างแล้วก็ไปกองอยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเช้าแล้วก็มันไม่ไหวอ่ะแล้วก็มันยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตื่นนอนแล้วเราก็ไปนอนรอแล้วเราก็ไม่ยี่หล่าต่อสายตาผู้คนเราก็จะนอนไงจะนอนอย่ายุ่งกับฉันนะฉันจะนอนแล้วก็แถมพอหลังจากนั้นจะต้องมีการเล่นกับเด็กอีกอ๋อใช่ค่ะเป็นคนรักรักเด็กแล้วในเรื่องต้องเป็นคนที่เป็นว่าเป็นพี่เลี้ยงแก่เด็กเป็นดูตามรู้ไปเอาเลยวันนี้มาถึงเซตนางแบบบ้างคือคุณลูกเกดกับน้องเมจิอันนั้นมีสิบวิดีโอเพลงอะไรนะคะลองสิจ้าต้องเต้นต้องแดนซ์ควยมีคนนี้คุณเฮเลนใช่ไหมทั้งหมด4คนค่ะมีเมจิมีเกดมีเฮเลนแล้วก็ฟลอเรนซ์ด้วยซ้อมเต้นกันนานไม่ค่ะก็คือไปถึงที่นั่นก็เปิดสดเลยใช่เปิดสดเลยค่ะเหนื่อยค่ะเพราะว่าเต้นหลายชั่วโมงมากบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยแต่ดิฉันว่าที่เซ็กซี่ที่สุดนางเอกพี่เบิร์ดน่าจะเป็นคุณอ้อมนะเอก
คนเดียวที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอกับพี่เบิร์ตแล้วใส่ทูพีซพิธีกรแถวหน้าที่ทั้งสวยทั้งเก่งหนึ่งในนั้นต้องมีคุณลอร่าสถิตนายเอกพี่เบิร์ตน่าจะเป็นคุณอ้อมนะเอกคนเดียวที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอกับพี่เบิร์ตแล้วใส่ทูพีซอันตอนไหนเดี๋ยวก่อนพี่พลาดจริงๆแล้วอ้อมคือคนที่จะต้องเป็นคนที่5ของไอ้เพลงนี้นะคะเพลงพี่เกดที่ใส่สะโพกเนี่ยนะตายแล้วหล่อนจะไปเอาสะโพกที่ไหนมาใส่ยาไปวิเคราะห์จะเป็นไม่ลองสิจ้าไม่นะไม่ลองนะคะนะคะแล้วไม่จะไม่ลองแล้วยังไงทูพีซคือทูพีซเขาใส่เสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งจบโอ้ยง่ายไหมคุณอันนั้นเพลงอะไรนะคะที่คุณคนไม่มีคนไม่มีแฟนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแฟนเป๊ะอ่ะพี่ว่าจะเอาเสื้อมาฝากพี่แล้วพี่เนี่ยนะน้องไปพี่เนี่ยแต่งเมื่อไหร่จะบอกยังไม่หมดแค่นี้นะคะผู้ชมค่ะนี่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของพี่เบิร์ดมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้มาแต่ฝากข้อความมาถึงพี่เบิร์ดค่ะไปฟังเลยค่ะเชิญค่ะโอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดคิดถึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงไหนใหม่ก็เป็นเพลงแรกนะคะที่นัดได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดนะคะไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดนะคะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ติดต่อมาเนี่ยก็ไม่เชื่อหูตัวเองจำได้ว่าร้องไห้แบบว่าน้ำตาแตกเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแค่พี่เบิร์ดมาแตะหัวเรานิดนึงเนี่ยก็ร้องแล้วอะค่ะรู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดจะให้เมาพี่เบิร์ดเหรอคะจริงๆพี่เบิร์ดก็เป็นคนสนุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือเบื้องหน้าที่เราเห็นพี่เบิร์ดเป็นยังไงหรือว่าบางคนอาจจะแอบถ่ายภาพพี่เบิร์ดตอนที่พี่เบิร์ดเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าซ้อมอยู่อะไรหลุดๆนั่นก็คือมาจากพี่เบิร์ดนะคะคือพี่เบิร์ดเป็นคนขำเป็นคนฮาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะคะคงจะขอฝากให้พี่เบิร์ดมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกายสบายใจในทุกๆเรื่องนะคะก็อยากจะบอกว่านัทก็ยังเป็นน้องที่ยังรักพี่เบิร์ดนะคะนับถือแล้วก็ศรัทธาในตัวพี่เบิร์ดอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้และคงตลอดไปก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงไหนของพี่เบิร์ดนะคะเล่นเพลงเธอค่ะวันนั้นเนี่ยพอดีมันต้องมีเป็ดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของอ้อมในเรื่องเธอเนี่ยมาเข้าฉากด้วยแล้วอ้อมกับเป็ดก็ต้องรักกันมากเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเป็ดเขาก็เลยไม่สนใจอ้อมเลยแล้วก็ไม่สนใจทีมงานไม่สนใจใครเลยวิ่งเป็ดไปเป็ดมาของเขาก็คือค่อนข้างจะมีปัญหามากๆอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดก็คือเห็นแล้วถ้าจะไม่ได้การก็เลยบอกว่าเอามาเดี๋ยวพี่เบิร์ดจัดการให้พี่เบิร์ดก็มาลูบๆหัวเป็ดแล้วก็พูดดีๆกับเขาอะไรประมาณนี้อ้อมจำได้ว่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานิ่งๆขอทำงานแป๊บนึงนะอยู่นิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่เบิร์ดก็จับค่อยๆจับเป็ดขึ้นมาค่ะแล้วก็อุ้มขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยอุ้มเป็ดมาให้อ้อมทำให้อ้อมอุ้มเป็ดถ่ายมิวสิกวิดีโอนั้นได้เรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะธงชัยมั่นใจนะคะสามารถพูดกับเป็ดรู้เรื่องด้วยบอกให้เป็ดหยุดโซนหยุดดื้อหยุดวิ่งได้ด้วยค่ะให้ฝากอะไรถึงพี่เบิร์ดใช่ไหมคะก็ขอฝากอัลบั้มไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะอัลบั้มพี่เบิร์ดฝากพี่เบิร์ดไว้ด้วยดีกว่าก็ขอฝากเพื่อนๆพระแพงไว้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอให้เราเพื่อนๆพระแพงไปตลอดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยรักพี่เบิร์ดมากๆเลยพระแพงก็คงรักด้วยอะค่ะรักมากๆด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะไม่รู้ว่าสิคนอื่นไม่รู้ว่าเพื่อนๆพระแพงคืออะไรบ๊ายบายเอาแล้วโอ้โหอ้อมพูดอย่างนี้เหงื่อตกเลยนะพี่แพงน้องอ้อมทำเป็นมีความลับนะเหมือนคุณเยลีมีความลับของพี่เบิร์ดกระซิบอะไรใช่ไหมคะพระเพื่อนพระแพงมาจากไหนคะคุณพี่คะเพื่อนพระแพงก็คือน้องอ้อมกับน้องเจี๊ยบเขาบอกว่าถ้าจะเล่นละครทั้งต่อไปต้องให้เขาเล่นด้วยและเล่นทั้งคู่เล่นเป็นพระเพื่อนพระแพงอีกเรื่องนึงได้ไหมคะคุณพี่คะแม่ปลาบูทองเป็นเอื้อยกับอ้าจองไว้คิวต่อจากน้องอ้อมก็ได้ไม่แต่ถ้าโดยวัยแล้วคงจะเราจะได้เล่นก่อนไม่รู้จะสู้ค่าตัวเราไหวหรือเปล่านะได้พี่ให้ 7,500 เลยโอ๊ยได้ขึ้นราคาแล้วอย่างนี้2คน 5,000 ขาดตัวหรือยังไงหรือทำเป็นออนแล้วเดี๋ยว 5,000 เดี๋ยวหนูออกเองขอให้ได้เป็นปลาบูทองพี่เบิร์ดค่ะสะใจไหมคะที่ได้กวาดนางเอกทั่วเมืองไทยมาเป็นนางเอกมิวสิกของเราขนาดนี้พี่สุขใจนะพี่สุขใจที่ทุกคนแบบมาทำงานร่วมกันและมีความสุขกับในการทำงานด้วยกันแต่ก็เวลามาดูอีกทีเนี้ยเรารู้สึกแบบ
มันเคี่ยวอ่ะทำไมอะคะเพราะเลิฟซีนทีไรไม่เคยได้จูบใครสักทีเลยแล้วคนนี้ก็กลัวขึ้นไปเต้นบนเหล่าเต้งเลยนะเนี่ยไม่พูดอะไรหน่อยละคะเฮียเฮียอ้อมไปนั่งมันนี่ไหมไหมแหมจะได้แบบว่าเอาสะโพกผายๆของหนูมาวางที่พี่เบิร์ดสินั่งไม่พอมันอยากให้ลองเต็มที่แล้วช่วยยังไงนะฮะตอนนี้บอกตามตรงนะใจสั่นไปหมดเลยเลขที่20ก่อนเลขที่2นะคะเลขที่20ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เบิร์ดชอบเพลงไหนที่สุดต้องขอย้ำว่าเพลงเดียวที่สุดขอเข้าข้างเพลงของป๋าที่ชอบพื้นบ้านหน่อยพอมีเพลงนี้ปั๊บก็ทำให้ทุกคนรู้จักเรารู้จักพิมพ์เขียวพี่ว่าครอบครัวเป็นยังไงแม่เป็นใครอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาฟังปิดกติกาใช่ไหมไม่ได้อยู่ในอัลบั้มพี่โอเคอันนี้เป็นเรื่องในใจอันนี้อนุโรมอันนี้อนุโรมแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของวันเวลาที่มาถึงวันนี้แล้วจะมีกันต่อไปที่ว่ามันคอยดูแลและรักษาดวงใจโให้กำลังใจกันตลอดเวลาจากใจใช่นะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนางเอกของพี่เบิร์ดทุกๆคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้เกียรติสมาคมชมดาวและที่สำคัญที่สุดดาวตลอดการของเราพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไซด์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากคูมาบูจิพิสิทธิ์ผ้าจากอัลท่าโมด้าเครื่องประดับจากซินเซียจิวเวลรี่ค่ะคืนนี้เราจะปิดภาพความประทับใจกันด้วยบทเพลงที่มีความหมายดีๆจากพี่เบิร์ดค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะฝากคุณชมที่รักจะรักเธอไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่บนใดหัวใจก็ยังมีคนดูแลอาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่เกิดวันไว้ไปตามภาษาคนไกลกันแต่เรามีใจกันไว้ไม่ว่าจะไม่ลืมดวงใจที่คิดเพียงฉันต้องการก็คือให้เราคอยอยู่เสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอที่เราจะต้องห่างเธอไปเพื่อว่าเราลำบากเพียงคนใดหัวใจก็ยังมีคนดูแลอาจจะมีบางคราวเราพบใครใหม่เกิดวันไว้ที่ตามภาษาคนไกลกันแต่เรายังมีใจไม่ว่าจะจะไม่เหลือดวงใจที่คิดเพียงไปสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยอยู่เสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันโอ้ยพัด